ขณะนี้คุณกำลังชมรายการคิดใหญ่ใจดีความคิดที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากใจที่ดีขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคิดใหญ่ใจดีเป็นต่อครับนกครับเยาวชนอย่างพวกเราสามารถทำกิจกรรมความดีอะไรกันได้บ้างครับโอ้ผมว่าวัยรุ่นอย่างพวกเรานะครับสามารถทำได้หลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นการดูหนังฟังเพลงอ่านหนังสือการ์ตูนเดี๋ยวนะคะฟังดูแล้วถ้าจะยังไม่ใช่การทำความดีเท่าไหร่นะคะนั่นสิครับ แค่ล้อเล่นนะครับผมว่าอายุอย่างพวกเรามีกำลังเหลือเฟือที่จะทำความดีได้หลายอย่างเลยนะครับยกตัวอย่างกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นตักบาตรปล่อยปลาหรือว่าจะเป็นการเปิด Open Meditation ในมหาวิทยาลัยของน้องๆชมรมพุทธศาสตร์ทั่วประเทศถือว่าเป็นการทำความดีที่ได้สืบต่ออายุของพระพุทธศาสนาด้วยนะครับใช่ค่ะอย่างการฝึกฝนพัฒนาตนเองของน้องๆเด็กดีวีสตาร์แต่ละโรงเรียนทั่วประเทศผ่านการทำกิจวัตรกิจกรรมบนพื้นฐานความดีสากลก็ถือว่าเป็นความดีที่สามารถฟื้นฟูศีลธรรมโลกได้นะคะเพราะถ้าหากเราอยากเปลี่ยนแปลงโลกให้ดีขึ้นเราก็ต้องเริ่มต้นจากตัวเราเองก่อนนี่แหละค่ะคำตอบของแต่ละคนนั้นสุดยอดมากเลยนะครับวันนี้ผมก็มีสกู๊ปเกี่ยวกับเยาวชนไทยทำกิจกรรมความดีมาให้คุณผู้ชมได้รับชมนั่นเองครับสกู๊ปอะไรหรอคะถ้าอยากรู้ว่าเป็นสกู๊ปอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยดีกว่าไปกันเลยสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยคือโครงการที่เปิดให้เยาวชนได้มาบวชเพื่อตอบแทนพระคุณพ่อแม่ปลูกฝังศีลธรรมสู่ใจของเด็กๆเพื่อหล่อหลอมให้เติบโตไปเป็นคนดีมีคุณธรรมซึ่งทางโครงการได้จัดนิทรรศการไอดอล14สามเณรอรหันต์ขึ้นเพื่อให้สามเณรอย่างพวกเราและสาธุชนได้มาเรียนรู้เรื่องราวของสามเณรในสมัยพุทธกาลผู้บรรลุธรรมตั้งแต่เยาว์วัยเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการปฏิบัติตนตามต้นแบบที่แท้จริงWe'll be right back.
ทรรศการในห้องแรกคือห้องต้นแบบทางโลกที่นำพวกเราไปเรียนรู้ถึงไอดอลทางโลกที่แม้จะเก่งแค่ไหนแต่ก็ยังไม่มีความสามารถเป็นต้นแบบของคนทั้งโลกได้ก่อนจะพาทุกคนไปรู้จักกับบุคคลต้นแบบความดีผู้เป็นไอดอลที่ควรปฏิบัติตามอย่างแท้จริงเสมือนได้ย้อนไปสู่บรรยากาศแห่งการตรัสรู้ธรรมของพระบรมศาสดาได้มารับฟังพุทธประวัติจนมาถึงวินาทีที่กองทัพพยามารมาปรากฏตัวเพื่อขัดขวางการตรัสรู้ธรรมแต่สุดท้ายแล้วท่านก็เอาชนะเหล่ามารด้วยการหยุดใจนิ่งดิ่งเข้ากลางและตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าในเวลารุ่งเช้านั่นเองเป็นห้องที่ทำให้พวกเราได้มารับฟังทศชาติชาดกเส้นทางแห่งการสร้างบารมีทั้ง10ทัศน์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งกว่าจะได้ตรัสรู้ธรรมเป็นผู้อยู่เหนือความทุกข์ทั้งปวงนั้นต้องใช้ความเพียรพยายามถึง20อสงไขยแสนมหากัปซึ่งชาดกทุกเรื่องสามารถนำไปเป็นแบบอย่างในการทำความดีของทุกคนได้ในชีวิตประจำวันมาสู่ห้องที่4เป็นห้องที่จะพาไปศึกษาเรียนรู้ประวัติสุดอัศจรรย์ของสามเณรอรหันต์โดยเริ่มต้นด้วยเรื่องราวของสุมนะสามเณรผู้ปราบพญานคราชและสังกิจสามเณรผู้ปราบโจร500รวมทั้งยังมีนิโคธสามเณรผู้ที่พระราชาผู้ทรงอำนาจยังต้องยอมจำนนเพราะอาการอันสงบงดงามและเรื่องราวของวานวาสีดิษะสามเณรผู้มีฤทธิ์จากผลทานในอดีตเดินทางเปิดประสบการณ์เรียนรู้ต่อไปยังห้องที่5กับเรื่องราวของสามเณรรูปหนึ่งผู้มีจิตใจมุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวหนีการแต่งงานเพื่อจะมาออกบวชนามว่าเรวตะสามเณรและสามเณรผู้มีจิตใจแน่วแน่ด้วยความตั้งใจจริงที่อยากจะเป็นเอตะทัคคะผู้มีลาภมากนามว่าศิวลีสามเณรตื่นใจอย่างต่อเนื่องในห้องที่6กับการได้มารับชมรับฟังประวัติของโสภกะสามเณรผู้ซึ่งเกิดโตบวชและบรรลุธรรมในป่าช้าพร้อมกับเรื่องราวของสามเณรทัพพะผู้มีความชำนาญเป็นพิเศษในการจัดเสนาสนะอีกทั้งยังมีกุมารกัสสปะสามเณรผู้เป็นเลิศด้านการแสดงธรรมอันวิจิตรไพเราะและจุนทะสามเณรผู้เป็นเลิศด้านการแสดงปฏิหารยังคงได้รับความรู้กันอย่างเต็มที่ในห้องที่7ที่พาทุกคนไปรับฟังประวัติของสามเณรราหุลผู้ประเสริฐสุดทางด้านไปศึกษาและยังมีสามเณรผู้เลิศด้วยปัญญาบรรลุอรหันต์จากการฟังธรรมเพียง4ข้อนามว่าบัณฑิตสามเณรและสุขะสามเณรรวมทั้งเรื่องราวของสามเณรผู้แสดงธรรมเทศนาได้เกล้ากล้าและไพเราะเกินตัวนามว่าสานุสามเณรมาสู่ห้องสุดท้ายเป็นห้องที่บันทึกความประทับใจของผู้ที่เข้ามาชมนิทรรศการได้ทบทวนถึงความสุขที่ได้มาบวชเป็นสามเณรและมารับชมรับฟังธรรมะดีๆจากนิทรรศการในครั้งนี้ความพิเศษคือการได้มารับชม
ภาพยนตร์3มิติสุตรการตาถึง14เรื่องดังได้ย้อนคืนวันกับสู่สมัยพุทธกาลด้วยเทคนิคสุดล้ำสมัยเสมือนจริงซึ่งก็สร้างความประทับใจให้พวกผมเป็นอย่างมากผมมาบวชเพราะมีคนข้างบ้านชวนมาบวชผมก็ตัดสินใจมาบวชทันทีเลยครับผมจะมาบวชแม่ดีใจมากครับผมได้เจอเพื่อนใหม่จากหลายจังหวัดมากเลยครับวันนี้ผมได้มาดูไอดอล14สามเณรอรหันต์ผมรู้สึกประทับใจมากครับผมชื่นชอบสามเณรศิวลีมากที่สุดเลยครับเพราะว่าเป็นสามเณรที่พระพุทธเจ้ายกย่องผมอยากให้มีนิทรรศการอย่างนี้ทุกปีเลยครับวันนี้ผมสนุกมากครับผมชอบนิทรรศการมากครับผมรู้สึกอยากจะมาอีกครับทำให้ผมอยากบวชเนนต่อครับผมดีใจมากที่ได้มาบวชเนนครับปีหน้ามีอีกนะครับผมไม่อยากเจอเพื่อนๆอีกครับที่ผมอยากบวชผมอยากทดแทนบุญคุณพ่อแม่ครับผมรักพ่อแม่มากครับอยากให้พ่อแม่ภูมิใจในตัวผมครับเพื่อนๆมาบวชกับผมนะครับมาเป็นสามเณรด้วยกันนะครับก็รู้สึกปลื้มครับผมปลื้มปิติที่ได้มาดูนิทรรศการที่นี่นะครับผมอยากให้มีนิทรรศการแบบนี้ต่อไปครับผมเพราะว่าเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการเป็นอยู่ของมนุษย์แล้วก็เกี่ยวกับเรื่องพระพุทธศาสนาครับอยากจะเชิญชวนเพื่อนๆนะครับทุกคนมาเป็นสามเณรนะครับเพื่อทดแทนบุญคุณพ่อแม่แล้วก็สืบสานพระพุทธศาสนาต่อไปนะครับผมนับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการสนับสนุนส่งเสริมเยาวชนให้ได้มาบวชสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาสร้างเมล็ดพันธุ์แห่งความดีให้เติบโตไปเป็นอนาคตของชาติรวมทั้งการที่ได้มารับชมนิทรรศการไอดอล14สามเณรอรหันต์และหนังสามมิติในครั้งนี้ยังเป็นการปลูกฝังคุณธรรมให้เด็กๆมีต้นแบบแห่งความดีที่ถูกต้องนำความรู้ไปเป็นหลักในการดำเนินชีวิตได้อย่างมั่นคงยิ่งยืนนานเดี๋ยวก่อนรายการยังไม่จบพักสักครู่แล้วกลับมาติดตามช่วงหน้ากันต่อนะครับเปรียบเสมือนการท่องโลกกว้างสำหรับมายเพราะหนังสือทำให้มายได้เรียนรู้มุมมองชีวิตในอีกมิตินึงที่มายไม่เคยพบมาก่อนและอีกข้อนึงนะคะที่ทำให้มายรักการอ่านนั่นก็คือการได้ฝึกสมาธิจากการอ่านหนังสือนั่นเองค่ะเพราะสมาธิเป็นตัวช่วยสำคัญที่ทำให้มายใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมายเลยชอบที่จะหากิจกรรมสวดสมาธิค่ะอย่างการสวดบทธรรมจักรซึ่งเป็นบทสวดที่มายสวดทุกวันจนท่องจำได้ขึ้นใจเพราะยิ่งสวดบ่อยเท่าไหร่ใจของมายก็ยิ่งสงบมากยิ่งขึ้นค่ะมายอยากจะขอเชิญชวนทุกคนมาร่วมสวดบทธรรมจักรกับปวัตตนสูตรด้วยกันทุกวันนะคะแล้วคุณจะได้มาสัมผัสกับความรู้สึกสงบสุขอีกรูปแบบนึงที่คุณอาจไม่เคยได้สัมผัสมาก่อนค่ะแล้วมาสวดธรรมจักรด้วยกันนะคะเอวมีสุตังเอกังสัมยังภะคะวาภารังสิยังมาระดูสุปัสสะ
การปลูกฝังศีลธรรมให้แก่เยาวชนเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะทำให้อนาคตของชาติพัฒนาไปอย่างมั่นคงจึงได้มีการจัดนิทรรศการ7ฐานการเรียนรู้อบรมนิสัยบัณฑิตนักปราชญ์และภาพยนตร์ส่งเสริมศีลธรรม3มิติพุทธประวัติ 4.0 ขึ้นโดยมีพระเดชพระคุณพระเทพรัตนสุธีเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีให้เกียรติมาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์คณะสงฆ์มีความตั้งใจที่จะฝึกนิสัยให้เยาวชนคนของชาตินั้นเป็นบัณฑิตเป็นนักปราชญ์ที่มีความรู้มีความเข้าใจพุทธศาสตร์มั่นคงดำรงศีลธรรมและนำสู่สันติสุขอย่างยั่งยืนกิจกรรมภายในนิทรรศการจะช่วยปลูกฝังคุณธรรมต่างๆทั้งในและนอกห้องเรียนเพื่อให้เยาวชนได้เป็นต้นแบบแห่งความดีแก่เพื่อนๆได้โดยใช้การแสดงสอดแทรกเข้ากับความสนุกสนานซึ่งมีตัวอย่างทั้งฝั่งเด็กดีและเด็กไม่ดีเพื่อให้ได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมในครั้งนี้ฐานแรกเป็นฐานเกี่ยวกับการเดินที่ถูกต้องและเดินอย่างมีสติเพื่อฝึกนิสัยให้มีความสุภาพและรู้กาลเทศะอีกด้วยฐานที่2เป็นฐานเกี่ยวกับการวางรองเท้าซึ่งการวางให้ถูกที่จะช่วยพัฒนานิสัยให้ทุกคนรู้จักรักความเป็นระเบียบที่3เป็นฐานเกี่ยวกับการปฏิสันถานคุณครูนับเป็นการสร้างจิตสำนึกเรื่องพระคุณของครูบาอาจารย์ให้กับนักเรียนได้แสดงความกตัญญูแก่ผู้ถ่ายทอดวิชาความรู้ต่อศิษย์4เป็นฐานเกี่ยวกับการทำความสะอาดโต๊ะและเก้าอี้ที่จะช่วยปลูกฝังให้รู้รักความสะอาดและเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในห้องเรียนฐานที่5เป็นฐานเกี่ยวกับการจัดระเบียบของใช้ที่จะปลูกฝังและพัฒนานิสัยให้รักความเป็นระเบียบเรียบร้อยฐานที่เขาจัดมานะครับเป็นฐานที่สอนเกี่ยวกับการทำให้เรามีสมาธิมีสติในการทำต่างๆครับได้ความรู้แล้วก็ได้ความสนุกค่ะสนุกที่ได้ร่วมกิจกรรมกับเพื่อนๆและพี่ๆค่ะรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ได้เรียนรู้ด้วยค่ะรู้การเดินแล้วก็การไหว้แล้วก็การจัดรองเท้าค่ะให้เป็นระเบียบก็รู้สึกดีครับได้เรียนรู้หลายอย่างที่มันใกล้ตัวสนุกมากครับชอบฐานเช็ดเก้าอี้ครับเพราะจะทำให้เรามีความสะอาดครับชอบฐานโต๊ะมากที่สุดครับฐานโต๊ะพาเก็บโต๊ะเช็ดโต๊ะได้ความสะอาดจะนำสิ่งที่รู้ไปใช้ที่โรงเรียนครับฐานที่6เป็นฐานเกี่ยวกับการสวดบทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรนับเป็นพระธรรมเทศนาบทแรกที่จะช่วยรวมใจให้เป็นสมาธิได้ง่ายอีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังให้เด็กๆและการสวดมนต์มากขึ้นฐานที่7
เป็นฐานเกี่ยวกับการฝึกสมาธิและการรักษาศีล5ที่จะสอนให้น้องๆได้มาปฏิบัติธรรมเพื่อรักษาจิตใจให้สงบเป็นการพัฒนานิสัยรักการนั่งสมาธิและได้มาเรียนรู้การรักษาศีล5ได้อย่างครบถ้วนอีกด้วยภาพยนตร์3มิติที่นำเสนอเรื่องราวการปราบทัพพญามารขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทำให้เด็กๆได้เรียนรู้พุทธประวัติที่นำมาเสนอในรูปแบบของภาพยนตร์สุดอลังการเด็กๆที่จะมารับนิทรรศการในวันนี้จะได้รู้ได้เรียนรู้การทำความสะอาดคือสร้างวินัยคือให้รักวัดรักโรงเรียนให้รักบ้านเด็กจะมีระเบียบวินัยมีความคารวะเคารพในสิ่งที่ควรคารวะในสิ่งที่ควรเคารพด้วยสติปัญญาหลักที่สำคัญที่เราเน้นกันก็คือเรื่องศีล5ให้เด็กได้เรียนรู้ได้เข้าใจในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธโครงการห้องเรียนคุณธรรมห้องเรียนต้นแบบเนี่ยเพื่อให้นักเรียนเนี่ยได้มีคุณธรรมเรียกว่าเก่งดีมีความสุขประโยชน์จากโครงการนี้ก็ได้รับความสะอาดมีระเบียบวินัยแล้วก็มีความอ่อนน้อมถ่อมตนซึ่งเป็นพื้นฐานที่ดีของเยาวชนของชาติอยากให้นักเรียนทุกคนได้มีความเข้าใจในสิ่งที่เป็นคุณธรรมพื้นฐานของชีวิตภูมิใจมากค่ะที่เข้ามาร่วมงานโครงการของวันนี้นะคะเป็นประโยชน์กับเด็กๆ เป็นอย่างมากเลยค่ะขั้นตอนการดำเนินโครงการเรื่อง7ฐานการเรียนรู้เนี่ยก็ถือว่าเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับเด็กๆแล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่ได้ยากเกินไปเมื่อเด็กเติบโตไปจะเป็นผู้ใหญ่ที่น่ารักจะเป็นคนที่มีคุณภาพของประเทศอยากให้เด็กๆทุกคนมาดูและอยากให้เด็กทุกคนจะได้มารับทราบว่าอันนี้เป็นต้นแบบของชีวิตของพวกเราในการดำเนินชีวิตต่อไปในอนาคตนะครับเป้าหมายคือให้เด็กรักตัวเองและจัดระเบียบความคิดตัวเองได้เราจะขับเคลื่อนกันไปทั้งจังหวัดค่ะและเราหวังว่าประเทศไทยเราจะแข็งแรงด้วยเยาวชนของชาติที่มีความเข้มแข็งแข็งแรงสิ่งเหล่านี้ครับจะทำให้เด็กเป็นเด็กที่ดีมีสมาธิมีคุณธรรมและก็สามารถที่จะเล่าเรียนศึกษาความรู้ในห้องเรียนจากคุณครูบาอาจารย์ได้เป็นอย่างดีเมื่อเขาเติบโตขึ้นก็จะเป็นทั้งคนเก่งคนดีและก็จะสามารถที่จะสร้างชีวิตของตัวเองให้มีความสุขเป็นลูกที่ดีของคุณพ่อคุณแม่เติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่ดีของสังคมและก็ประเทศชาติต่อไปได้เด็กๆที่มาร่วมงานนะคะจะต้องนำความรู้เนี่ยไปใช้แน่นอนเพราะว่าเราได้เด็กที่เป็นต้นแบบเด็กๆที่มาในวันนี้จะได้ประโยชน์ในการเรียนรู้นอกสถานที่และนำความดีสากลกลับไปใช้ทั้งที่บ้านและที่โรงเรียนค่ะโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีนะคะแล้วก็เด็กๆจะสามารถนำกลับไปใช้ที่โรงเรียนได้รู้สึกว่าเข้ามาแล้วประทับใจเป็นอย่างมากและอยากให้โรงเรียนเนี่ยเป็นอย่างนี้นะคะเป็นอย่างที่เราได้มาสัมผัสนะคะเป็นกิจกรรมที่ยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นเริ่มต้นจากการฝึกนิสัยที่เรียกว่านิสัยบัณฑิตนักปราชญ์เป็นนิสัยที่จะส่งเสริมไปถึงการรักษาศีล5โดยเริ่มต้นจากกิจวัตรที่ฝึกจริงในชีวิตประจำวันผ่านห้องเรียนซึ่งถือว่าเป็นบ้านหลังที่2ของน้องๆ นักเรียนนะครับการสร้างนิสัยที่ดีมีสติในการดำเนินชีวิตและรู้หลักการแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องนับเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะช่วยปลูกฝังเยาวชนให้เป็นต้นแบบที่ดีแก่สังคมซึ่งพื้นฐานที่สำคัญก็คือศีล5ที่ทุกคนสามารถทำได้โดยต้องอาศัยสังคมที่ดีช่วยหล่อหลอมให้เด็กๆได้มาเรียนรู้ผ่านนิทรรศการในครั้งนี้เพื่อความมั่นคงทางพระพุทธศาสนาที่ยั่งยืนสืบไปในอนาคตThank you.
ก๊อกก๊อกพักสักครู่แล้วกลับมารับชมรายการกันต่อนะครับแสดงออกทางศิลปะวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่มีคุณค่าส่งพลังและมีเอกลักษณ์โดยเฉพาะรำไทยที่บุ๋มชื่นชอบและฝึกฝนมาตั้งแต่เด็กๆค่ะเพราะความอ่อนช้อยของท่วงท่าทำให้รู้สึกถึงความอ่อนโยนจากภายนอกสู่ภายในค่ะและอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้บุ๋มมีความอ่อนโยนจากภายนอกสู่ภายในได้นั่นก็คือการสวดธรรมจักรค่ะเพราะทุกครั้งที่สวดธรรมจักรจิตใจของบุ๋มจะเย็นสบายสงบทำให้รู้สึกว่ายิ่งสวดมากจิตใจก็ยิ่งอ่อนโยนมากขึ้นค่ะเพราะในทุกๆวันเราต้องเจอกับอะไรมากมายการฝึกบริหารใจจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างที่บุ๋มเลือกการสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรเป็นกิจวัตรค่ะเพราะยิ่งบุ๋มสวดจิตใจของบุ๋มก็ยิ่งมีความอ่อนโยนและแข็งแกร่งพร้อมที่จะรับมือกับทุกสถานการณ์ได้เลยล่ะค่ะแล้วมาสวดธรรมจักรด้วยกันนะคะเอวังเมสุตังกังสัมมยังภควาภาราณสิยังวิหารติI'm not afraid to die.
ความยิ่งใหญ่เมื่อเราเด็กดีวิสตาได้มารวมตัวกันในกิจกรรมเยาวชนไทยรวมใจทำความดีเพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนาณศูนย์ปฏิบัติธรรมจังหวัดเชียงรายโดยมีฐานการเรียนรู้เกี่ยวกับศีลธรรมพร้อมกิจกรรมสนุกสนานเพื่อรับของขวัญและของที่ระลึกจากผู้ใหญ่ใจดีอย่างมากมายว้าวเรามาจากโรงเรียนวัดจอมแก้วว้าวเรามาจากโรงเรียนบ้านสาลาป้องวิทยาคมพวกเรามาจากโรงเรียนบ้านเกียงพันพวกเรามาจากโรงเรียนบ้านหัวลอยพวกเรามาจากโรงเรียนพร้อมกับนิทรรศการและถ่ายกิจกรรมห้องเรียนต้นแบบและศีล5ทั้ง4ฐานโดยมีฐานที่สอนเกี่ยวกับการเดินการถอดและวางรองเท้าให้ถูกต้องฐานปฏิสันฐานครูและฝึกสมาธิกับการเรียนฐานการทำความสะอาดและจัดสิ่งของต่างๆให้เป็นระเบียบซึ่งเน้นการปลูกฝังความดีสากลให้กับนักเรียนได้พัฒนาเป็นนิสัยที่ดีติดตัวไปรวมทั้งเด็กๆได้มารับชมภาพยนตร์สามมิติสุดตะการตาที่นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับกฎแห่งกรรมซึ่งจะช่วยปลูกฝังให้ทุกคนได้รู้จักและรักในการรักษาศีล5อีกด้วยเมื่อเด็กๆพร้อมใจกันมาทำความดีและผู้ใหญ่ใจดีก็ต่างร่วมกันขนกองทัพอาหารและขนมต่างๆเพื่อมาออกบูธสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้ซึ่งเด็กๆก็ได้มาทำกิจกรรมความดีผ่านทางต่างๆไปพร้อมกับความอิ่มท้องกันอย่างทั่วหน้าวันนี้ได้นำขนมโดนัทมามอบให้เด็กๆค่ะดีใจมากเลยค่ะเห็นเด็กๆมาน่ารักมากเลยปลื้มใจมากค่ะก็มีความปลื้มใจดีใจอะค่ะเราก็อยากให้เด็กๆได้กินได้อะไรที่ให้มันอิ่มหนำสำราญแล้วก็ได้ความรู้หลายๆอย่างกลับไปอะค่ะวันนี้ก็มาออกร้านน้ำแข็งใสให้เด็กๆ400กว่าถ้วยนะคะอยากมาช่วยงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาปลื้มมากค่ะเหมือนกับดีใจที่เห็นเด็กเยอะๆถ้าเกิดว่ามีโอกาสได้มาเห็นบรรยากาศตรงนี้ก็จะมีความรู้สึกว่าอยากมาอยากทำอีกรู้สึกดีใจมากค่ะที่เห็นเด็กๆของเราได้มาฝึกตัวฝึกตนเด็กๆจะได้นำไปปฏิบัติและเป็นต้นบุญต้นแบบให้เพื่อนๆในโรงเรียนด้วยค่ะโอกาสมาฟังพระธรรมเทศนาเพื่อสร้างแรงบันดาลใจแห่งการทำหน้าที่กัลยาณมิตรในการส่งเสริมเยาวชนให้เป็นต้นแบบแห่งความดีซึ่งก็ช่วยเติมเต็มไฟในใจให้ครูทุกคนได้กลับไปสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆให้เด็กๆในแต่ละโรงเรียนอีกด้วยกิจกรรมภาคบ่ายด้วยการแสดงตนเป็นพุทธมามกะของเด็กดีวีสตาและการสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรร่วมกันเพื่อรวมใจก่อนจะถึงพิธีมอบรางวัลอันใกล้นี้ซึ่งก็ได้รับความเมตตาจากพระราชวิสุทธิเวทีรองเจ้าคณะภาค7เลขานุการเจ้าคณะใหญ่หนเหนือผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญให้เกียรติมาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์อีกด้วยก็ดีใจกับท่านทั้งหลายโดยเฉพาะนักเรียนหรือสถานศึกษาที่ได้รับเกียรติบัตรได้รับรางวัลโครงการที่จัดนี้เป็นโครงการที่
มีคุณมีประโยชน์ก็ต้องขออนุโมทนากับผู้ให้ความอุปถัมภ์และผู้ใหญ่ใจดีทั้งหลายที่ได้ร่วมเป็นกำลังใจกับเด็กนักเรียนและช่วงเวลาสำคัญที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงกับพิธีมอบรางวัลเกียรติยศให้แก่โรงเรียนที่ได้รับรางวัลในโครงการสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรช่วงเทศกาลเข้าพรรษาฟื้นฟูพระพุทธศาสนาสร้างความดีเพื่อแผ่นดินไทยชอบในโครงการนี้ที่ว่าให้เด็กที่มีความประพฤติที่ดีนะครับเป็นเด็กที่รักษาศีลนะครับแล้วก็ปฏิบัติธรรมนะครับก็เลยรู้สึกอยากจะมาสนับสนุนเพื่อจะเป็นกำลังใจให้กับน้องๆได้เป็นเด็กที่ทำความดีสืบต่อไปกิจกรรมในวันนี้นะคะเป็นกิจกรรมที่ดีนะคะ1ทำให้นักเรียนได้มาเจอเพื่อนๆนะคะ2ทำให้นักเรียนได้เข้าถึงกิจกรรมธรรมะต่างๆที่ทางโครงการได้จัดขึ้นในวันนี้ค่ะคุณครูก็จะสนับสนุนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่อไปค่ะกิจกรรมในวันนี้ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีสำหรับเด็กนอกจากนั้นก็ยังมีฐานต่างๆที่จะให้เด็กได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันเป็นสิ่งที่ดีทั้งนั้นเลยก็ต้องขอบคุณทีมงานมากๆเลยนะคะที่เปิดโอกาสให้พวกเรานะคะได้นำเด็กๆเข้ามาร่วมกิจกรรมรู้สึกว่าเด็กประทับใจมากและมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหลายๆอย่างเหมือนกับได้มาอยู่ในสภาพแวดล้อมใหม่โรงเรียนใหม่และรู้จักเพื่อนๆเยอะแยะเลยนะคะก็อยากจะขอฝากช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้เข้าร่วมโครงการนี้เด็กทุกคนได้ร่วมกิจกรรมเขาจะมีสมาธิเขาจะเรียนหนังสือเก่งขึ้นค่ะกิจกรรมเยาวชนไทยรวมใจทำความดีที่เหล่าเด็กดีวิสตามาร่วมกันทำกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ครั้งนี้นับเป็นการปลูกฝังให้อนาคตของชาติมาเรียนรู้ศีลธรรมและการรักษาศีล5ซึ่งผู้ใหญ่จากทุกภาคส่วนต่างให้ความร่วมมือและสนับสนุนเยาวชนได้เติบโตไปเป็นพลังสำคัญในการฟื้นฟูวัฒนธรรมชาวพุทธอันดีงามให้กลับคืนมาอย่างยั่งยืนสู้ก็ทำเอาให้มันสุดฝันและคง
นานและคงไม่นานวันนั้นต้องกลับสมกับเป็นเยาวชนต้นบุญต้นแบบด้านศีลธรรมอย่างแท้จริงเลยนะครับสำหรับน้องๆเยาวชนที่ตั้งใจสืบสานงานพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมชาวพุทธอันดีงามให้คงอยู่คู่เมืองไทยสืบต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดครับใช่แล้วครับไม่ว่าจะกิจกรรมไหนๆทั้งการฝึกเป็นผู้ให้การทำทานหรือการทำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรภาพที่ออกมาก็ล้วนแต่สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ใหญ่หลายๆคนทั้งปลื้มและมีแรงฮึดที่จะทำความดีตามไปด้วยเลยล่ะครับถูกต้องค่ะนกเองก็รู้สึกภาคภูมิใจในตัวน้องๆทุกคนที่รู้จักการทำงานเป็นทีมการวางแผนงานและความเป็นผู้นำที่สามารถสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายบ้านวัดและโรงเรียนสมกับเป็นผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลกตัวจริงเลยนะคะอย่างนี้เราก็ต้องไปสร้างเครือข่ายการทำกิจกรรมความดีการสร้างแล้วนะครับขนาดน้องๆยังทำได้แต่ก็ต้องทำได้จริงไหมครับจริงครับงั้นเราออกไปลุยกันเลยไหมครับไปอ่ะเดี๋ยวก่อนค่ะเรามาลาคุณผู้ชมกันก่อนไปดีไหมคะจริงด้วยครับสำหรับวันนี้รายการคิดใหญ่ใจดีของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะครับแต่คุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราได้ที่ช่อง GBN ตามเวลาที่ขึ้นด้านล่างนี้เลยนะครับและคุณผู้ชมสามารถชมรายการย้อนหลังของเราได้ที่ facebook.com/kidใหญ่ใจดีหรือ youtube.com/kidใหญ่ใจดีค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย